นายสุพัฒน์พิกบินจาประชาสัมพันธ์ลูกเสื้อชาวบ้านรุ่น8732ตับซองอำเภอสิงหนครผู้จัดทำรายการเดินหน้านำสิ่งที่ดีดีของลูกเสื้อชาวบ้านจังหวัดสงขลามาออกสู่สังคมวันนี้วันที่15 กรกฎาคมพ.ศ. 2560ลูกเสื้อชาวบ้านจังหวัดสงขลาไปร่วมกิจกรรมล้อมกองไว้ที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเราได้นำลูกเสื้อชาวบ้านดุน8732อำเภอสิงหนครนายธนกรสังกะโลประธานรุ่นนำชีวิตลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงหนครไปพร้อมรถบัสลอยกว่าชีวิตไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เราลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงหนครจะทำเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในการทำกิจกรรมลูกเสื้อชาวบ้านที่อำเภอจะอันพำจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ครับลูกเสื้อชาวบ้านในจังหวัดสงขลาทุกอำเภอรวมด้วย538ชีวิตไปรวมกิจกรรมล้อมรอบกองไฟที่อำเภอจะอันจังหวัดเพชรบุรีเราจะนำความดีกองสงขลาไปเผยแพร่ให้พี่น้องเจ้าต้อยได้รับรู้ว่าสงขลาของเราดีจริงเราลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงหนครก็ขอบคุณพ่อหอและวิทยากรลูกเสื้อชาวบ้านที่ได้ฝึกมาด้วยกันได้เดินทางรวมสนุกและรวมไปกราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและยังได้รวมเดินทางไปดูโครงการพระราชดำริเก้าอินทรีย์ที่อำเภอประดมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราด้วยกับเราก็แสดงความยินดีต่อพี่น้องวิทยากรลูกเสื้อชาวบ้านที่ได้รวมเดินทางไปกับลูกเสื้อชาวบ้านรุ่น8732อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาโดยนายธนากรสังกะโลประธานรุ่นเมื่อเสร็จจากการรวมพิธีล้อมกองไว้ที่อำเภอจะอำเดลเราได้ปักที่อำเภอจะอำหนึ่งคืนลูกเจ้าตั้งลูกเพื่อชาวบ้านและวิทยากรทุกคนได้รวมเดินทางกลับมาจังหวัดสงขลาแต่ก่อนจะถึงจังหวัดสงขลาเราได้แวะเวียนมาชมสวนพระบรมราชชนนีอีกแห่งหนึ่งกับพระตับใจมากครับก่อนอื่นเราก็ขอบพระคุณเทศบาลเมืองสิงหนครโดยผู้บริหารทุกๆคนและน้องๆในกองสวัสดิการสังคมได้ดูแลลูกเสื้อชาวบ้านเป็นอย่างดีตั้งแต่ที่รับที่นอนที่รับประทานอาหารห้องน้ำอะไรต่างๆสุดยอดครับเราลูกเสื้อชาวบ้านอำเภอสิงหนครให้5ดาวเลยครับ
Thank you.